บันทึกไทยเบฟหน้านี้คือพระมหามนตบเฉลิมพระเกียรติสถาปัตยกรรมที่งดงามและยิ่งใหญ่การออกแบบพระมหามนตบได้ดำเนินการอย่างพิถีพิถันโดยได้รวบรวมผู้มีอัจฉริยภาพทางศิลปะระดับชาติในหลากหลายสาขามาร่วมกันสร้างสรรค์พุทธสถาปัตยกรรมทรงคุณค่าหลังนี้โดยคำนึงถึงคุณลักษณะที่ยึดถือเป็นหลักปรัชญาในการออกแบบการออกแบบนะคะแล้วก็จะเน้นไปที่สี่หลักสี่ด้านนะคะอันนี้คือมันจะเน้นทั้งความสวยงามแบบไทยแล้วก็เน้นความประโยชน์ความใช้สอยที่เป็นแบบโมเดิร์นก็คือรวมกันไว้ก็เลยกลายไปเป็นแบบว่าเป็นแบบไทยประยุกต์ที่มีโครงสร้างหลักเป็นแบบวัดไทยธรรมดาแต่ว่าเน้นความคงทนแข็งแรงด้วยการเสริมพวกหินอ่อนที่ดูเป็นความคลาสสิกเป็นความเป็นทันสมัยใหม่เป็นโมเดิร์นขึ้นมาด้วยความที่เราเป็นไทยแล้วก็ต้องการที่จะให้สถาปัตยกรรมออกมาเป็นในแบบของไทยแต่ว่าไทยแบบนี้ก็คือเป็นไทยแบบไทยยุคใหม่แล้วเป็นไทยประยุกต์ไปแล้วนะคะพระมหามนตบเฉลิมพระเกียรติมีทั้งหมด4ชั้นโดยชั้น1เป็นสำนักงานชั้นที่2จะแสดงศูนย์ประวัติศาสตร์เยาวราชชั้นที่3จะแสดงนิทรรศการพระพุทธทองคำที่บอกเล่าประวัติความเป็นมาและชั้นที่4ประดิษฐานพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากรหรือหลวงพ่อทองคำที่อาคารหลังนี้เป็นการทำสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติในหลวงด้วยแล้วก็ตีความจากองค์หลวงพ่อทองคำซึ่งเป็นของศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มีมูลค่าสูงเป็นของที่สูงส่งนั่นเองปัจจุบันได้เปิดให้นักท่องเที่ยวกับพุทธศาสนิกชนได้เยี่ยมชมพระมหามนตบและนมัสการพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากรอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่5มกราคมพุทธศักราช2553บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชน